สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสโซเล่ครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้เรามาดูในส่วนของสถิติสำคัญสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับก่อนที่จะลงชิงชัยฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในคืนวันเสาร์นี้ครับโดยปีศาจแดงครับหวังที่จะเป็นแชมป์เอฟเอคัพสมัยที่13ครับและก็เป็นแชมป์แรกในรอบ8ปีนะครับโดยในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเพียงอาร์เซนอลนะครับที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพมากกว่าพวกเขาก็คือ14สมัยด้านบรูโน่เฟร์นันเดสครับจะกลายเป็นผู้เล่นคนที่5ในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ยิงประตูได้ในนัดชิง2ฤดูกาลที่แตกต่างกันไปครับก่อนหน้านี้มีไบรอันร็อบสันครับนอร์แมนไวท์ไซด์มาร์คคิวและก็เอริกคันโตน่าครับที่ทำได้ปิดท้ายกันที่มาคัสแรดฟอร์ดครับยิงไป6ประตูจากการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทุกรายการและ4จาก6ประตูของดาวยิงวัย26ปีเป็นการยิงให้ยูไนเต็ดขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจครับในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นแชมป์เอฟเอคัพแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันเสาร์นี้ครับก็ติดตามไลฟ์สตรีมกันได้ครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ